ูกันนะคะว่าเราจะได้ทุเรียนไหมตามกันไปเลยค่ะเราก็มาถึงที่ตลาดเมืองทองแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะขับตามรถทุเรียนไปนะคะไอ้แต๊บนี่มีทุเรียนเลยโอ้ตัวเท่าไหร่เนี่ยละ100จัดไปค่ะนี่มีแต่ทุเรียนนะคะเดี๋ยวเราไปหาที่จอดรถกันก่อนนะคะเราก็จะเดินมานะคะจะได้เลือกแบบว่าสบายใจลุมกันใหญ่เลยอ่ะนี่นะคะที่เห็นนี่คือเขามาลุมทุเรียนกันนะคะเดี๋ยวเราไปหาที่จอดรถก่อนนะตอนนี้เราก็ได้ที่จอดรถแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปซื้อทุเรียนกันนะคะเอามาเลยเดี๋ยวเราจะเดินไปตรงโซนทุเรียนกันนะคะเดินดูกันก่อนนะคะว่าเราจะซื้อร้านไหนดีนะคะซึ่งมันเยอะมากเลือกไม่ถูกค่ะซื้อกันทุกร้านนะคะทุเรียนที่นี่นี่เราก็ได้ทุเรียนกันมาเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ทุเรียนแล้วก็มังคุดนะคะได้กันมาคนละลูกนะคะเพราะว่ากินไม่เหมือนกันเดี๋ยวเราจะไปแกะกินกันนะคะตามมาเลยเราพอมาถึงห้องแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะแกะทุเรียนกันนะคะ2ลูก2ลูกยอดสุดยอดเปลือกบางมากเลยอ่ะเขาไม่โกหกนะเขาพูดเรื่องจริงนะร้านนี้เขาบอกว่าปูเปลือกมันจะบางแล้วก็ปูใหญ่นี่โอ้โหดูซะก่อนนะคะโลละร้อยนะคะคุ้มค่าค่ะหน่อยนี่จะเป็นกรอบกรอบนอกนุ่มในนี่นะคะสวยงามเหมือนกันทั้งหมดนี้นะคะ350คิดว่าคุ้มไหมน้ำชาว่ามันคุ้มอยู่นะปูใหญ่มากเลยนะคะดูก่อนเลิศมากคลิปนี้เราก็ลากันไปกับทุเรียนหมอนทองนะคะกับวันหยุดสุดฟินของแม่ค้านะคะถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย